السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับบทเรียนพิเศษในช่วงคาบเรียนที่สองนะครับเป็นวิชาฟิกนะครับเมื่อสักครู่เราอ่านอัลกุรอานไปแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆวันนี้เราเข้าสู่บทเรียนวิชาฟิกนะครับประจำสัปดาห์ก็เรื่องที่นะครับเลือกมาที่จะสอนวันนี้เนื่องจากมีคำถามจากพี่น้องสอบถามมาในระหว่างรายการนะครับแต่ยังไม่ได้ตอบให้กับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดเรื่องถือศีลอดสุนนะที่ตรงกับวันศุกร์นะครับตรงกับวันศุกร์แล้วก็วันสําคัญในหลักการของศาสนาซึ่งนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในหมู่นักวิชาการนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันอยู่แต่ด้วยความที่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันไม่ได้เรียนรู้กันนะครับอยู่บ่อยๆครั้งก็เลยเกิดความสับสนบ้างในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัตินะครับเดี๋ยววันนี้จะเรียนเรื่องนะครับการถือศีลอดที่นะครับเราเคยเรียนมาก่อนช่วงนี้เราเรียนเรื่องการถือศีลอดที่เป็นประเภทสุนนะก็คือส่งเสริมให้ทำนะสุนนะให้ทําวันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ทวนนะว่ามีวันอะไรบ้างโอกาสอะไรบ้างที่สุนนะส่งเสริมให้เราถือศีลอดวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือมีวันอะไรบ้างที่เราถือศีลอดไม่ได้เราจะได้ระวังกันนะครับเพราะในหลักการของศาสนานะมีทั้งสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้เพื่อจะได้ไม่ปฏิบัตินะทั้งสองอย่างต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยอ้าวอย่างเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเราไม่ได้กินแต่เราต้องเรียนไหมเราต้องเรียนอ้าวเรื่องอะไรอีกบ้างที่ว่าของที่เราทําไม่ได้แต่เราต้องเรียนเรื่องซีนาเรื่องกินดอกเบี้ยเรื่องกินเหล้าของพวกนี้เราไม่ได้ทําเลยแต่ก็ต้องเรียนฉะนั้นในอัลกุรอานนะถ้าเราเรียนเราศึกษาความหมายไปพร้อมๆกันเนี่ยอัลลอฮ์สอนเรื่องของคนไม่ดีในอัลกุรอานด้วยใช่เปล่าเรื่องของคนไม่ดีอัลลอฮ์เอามาสอนไว้ในอัลกุรอานถ้าเป็นเราก็เราจะสอนเฉพาะเรื่องคนดีแล้วก็จะเอาแต่เรื่องนบีเอาเรื่องคนดีคนซอลิห์เอามาเล่าเอาไว้เราจะได้ทําตามตัวอย่างดีๆต่างๆเหล่านั้นแต่สําหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเอาเรื่องของคนไม่ดีเรื่องฟิรูนเรื่องกอรูนเรื่องใครตะใครที่เคยดื้อกับอัลลอฮ์เคยปฏิเสธกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกอาดพวกสมุทรนะครับในอดีตในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเหล่านั้นดื้อดึงและฝ่าฝืนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็เอาเรื่องของคนพวกนี้คนไม่ดีนี่แหละเอามาเล่าเอาไว้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกด้วยคนไม่ดีเวลาเขาดื้อกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษแบบไหนใช่ไหมครับแล้วอัลลอฮ์ไม่ใช่ลงโทษธรรมดานะหลายนะครับหลายกลุ่มหลายในยุคสมัยก่อนๆถูกอัลลอฮ์ลงโทษจนกระทั่งสิ้นสูญชาติพันธุ์ไม่เหลือเลยปัจจุบันนี้ฉะนั้นเราก็ไปเรียนรู้เรื่องของคนไม่ดีเพื่อที่เราจะได้ระวังตัวจะได้ไม่ปฏิบัติตามนะครับพวกเขาเราก็จะได้ไม่โดนลงโทษเราเคยเรียนใช่ไหมครับว่าตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเองเนี่ยอย่างบางอย่างนะครั้งที่แล้วใครไปอุมรอมีไหมใครไปอุมรอกับผมไม่มีนะชุดเรานะครับปัจจิไม่ได้มาดิวันนี้นะในชุดบางหมัดนะในบางหมัดบางหมัดไปนะครับตอนที่เราไปเยี่ยมไปทัศนศึกษากันที่ทุ่งอารอฟาที่ทุ่งอารอฟานะครับออกจากทุ่งอารอฟามาเนี่ยธรรมดาก็รถทัวร์เนี่ยรถบัสที่เราไปทัศนศึกษาเนี่ยเขาก็จะพาวิ่งผ่านมาที่มุสลิฟาที่มีนาตอนนี้เส้นทางใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นเส้นทางเก่าเนี่ยนะครับที่เขาเรียกตอริกุลมุชาร์ก็คือเส้นทางสําหรับคนเดินเท้าตอนนี้เราไปรถมันวิ่งตรงทางเดินคนเดินเท้าไม่ได้ก็ต้องวิ่งถนนธรรมดาแต่ถ้าเราเดินเท้าเนี่ยนะครับมันจะผ่านตรงจุดหนึ่งบริเวณหนึ่งที่เรียกวาดีมุฮัสซิรหรือมุฮัสซัดนะครับซึ่งเป็นจุดเป็นบริเวณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยลงโทษพวกไหนเอ่ยอัสฮาบุลฟีนนะครับที่เราเคยอ่านในอัลกุรอานอัลลัมตะรอกัยฟะฟะอาลารับบุกะบิอัสฮาบิลฟีนเชิญครับอัลลัมตะรอกัยฟะฟะอาลารับบุกะบิอัสฮาบิลฟีนอัลลอฮฺบอกอัลลอฮฺสุบานตะลาพระองค์ทรงนกตอยรอนอาบาบินส่งนกที่มันคาบหินมาจากไฟนรกใช่ไหมมาแล้วก็มาโจมตีกองทัพช้างของอับราฮัมอะไรพ่ายแพ้แล้วก็ล้มตายกันที่
บริเวณนั้นเป็นเบือเลยตรงนั้นวาดีตรงนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบว่าเคยเป็นพื้นที่ที่อัลลอฮ์ลงโทษลงอาซาบกับกองทัพช้างมาก่อนงั้นมันเป็นเส้นทางที่นบีใช้ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ขนาดพอถึงตรงนั้นนะในพิธีฮัจญ์รอซูลยังวิ่งปื๊ดเลยหนีหลบนบีบอกว่ากลัวว่าอาจจะต้องติดร่างแหหรือโดนลูกหลงไปด้วยอัลลอฮ์ยังโกรธอยู่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นพอเราถึงบริเวณตรงนั้นนบีรีบเดินจ้ำเอาเลยไปให้พ้นนะงั้นเราเองเนี่ยเหมือนกันเวลาสถานที่ที่เคยเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์เคยใช้ลงโทษคนในยุคอดีตเขาไม่ส่งเสริมให้เราไปอยู่เขาไม่ส่งเสริมให้เราไปอยู่ตอนนี้พวกเราเนี่ยอันนี้แปลกนะเราไปทำอุมเราะห์ไปทำอุมเราะห์แวะไหนแวะทะเลเดซีใครเคยไปมั่งเดซีเดซีนี่เป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตามประวัติศาสตร์นะตามประวัติศาสตร์เนี่ยระบุไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษพวกนบีลูตใช่ไหมครับตรงนั้นนะตรงนั้นนั่นแหละอันนี้ทัศนะที่มีน้ำหนักบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อัลลอฮฺเคยใช้ลงโทษพวกนบีลูตจนกระทั่งสิ้นสูญชาติพันธุ์ไปหมดแล้วตอนนี้นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นักตัฟซีรส่วนใหญ่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าเราไม่สมควรไปอยู่ตรงบริเวณนั้นเผื่ออัลลอฮ์ยังทรงโกรธยังพิโรธอยู่ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะลงโทษเราจะได้ไม่ต้องติดร่างแหเราจะได้ไม่ต้องโดนลูกหลงตอนนี้พวกเราเป็นนอนพอกอะไรพอกเลนพอกโคนกันนอนตรงนั้นอันนี้เป็นคำแนะนำของบรรดานักวิชาการบอกว่าไม่สมควรไปถ้าเราจะไปอุมเราะห์ก็ไปอุมเราะห์ไปตรงไปอุมเราะห์เสร็จแล้วเราก็กลับนะส่วนเราจะไปเที่ยวที่อื่นก็ไปเลือกไปในสถานที่ที่ไม่เคยผ่านการถูกอาซาบถูกการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดีที่สุดตอนนี้ที่เรามาเป็นบทเรียนก็เพื่อที่จะเตือนว่าเรื่องราวในอดีตที่เป็นเรื่องของคนไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ยังเอามาสอนเอาไว้เลยแล้วก็เตือนพวกเราว่าอย่าทำอีรอบเดียวกับพวกเขานะอย่าไปเดินซ้ำรอยพวกเขาเพราะไม่แน่อัลลอฮ์อาจจะโกรธพวกเราเหมือนกับที่เคยโกรธพวกเขาแล้วก็ลงโทษฉะนั้นของไหนที่อัลลอฮ์ห้ามไว้ในยุคอดีตเนี่ยบางอย่างอัลลอฮ์ยกเลิกไปแล้วไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำไม่ต้องเคร่งครัดเหมือนคนสมัยก่อนนะเพราะอาจจะไม่เหมาะสมในยุคสมัยเพราะเราอัลลอฮ์ก็ยกโทษเป็นความเมตตาวันซืนผมสอนหนังสือมีอยู่เรื่องนึงในยุคอดีตเนี่ยถ้ามาทำในยุคสมัยพวกเราเนี่ยลำบากมากๆเลยนะในอดีตเนี่ยเวลาเสื้อผ้าเราเปื้อนนะยิสเสื้อผ้าเปื้อนนะยิสในสมัยอดีตนะไม่อนุญาตให้ล้างซักล้างไม่ได้เลยทำยังไงเอ่ยตัดทิ้งอย่างเดียวเลยสมมติขากางเกงเปื้อนนะยิสปัสสาวะแล้วกระเด็นไปโดนขากางเกงทำไงบ้างแล้วตัดทิ้งไปไม่ทำไม่ทิ้งทั้งตัวก็ต้องตัดขาทิ้งไปตรงที่เปื้อนไม่อนุญาตให้เอามาซักล้างถือว่าชำระโดยการซักล้างไม่เกี่ยงอันนี้ในยุคอดีตเขาบังคับขนาดนั้นแต่พอมาถึงช่วงในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็ผ่อนปลนให้จากที่เคยบังคับขนาดนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นประเภทที่อนุญาตให้เอาไปซักเพื่อนำกลับมาใช้ได้อันนี้เป็นความเมตตาฉะนั้นเรื่องราวต่างๆทั้งในเชิงฟิกในเชิงของประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาอันไหนที่หลักการศาสนายอมรับให้มีผลบังคับใช้ในยุคสมัยของพวกเราต้องเอามาปฏิบัติอันไหนที่หลักการศาสนานะครับยกเลิกผ่อนผันไปแล้วผ่อนปลนไปแล้วอันนี้ก็เลยตามเลยไปไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเรื่องที่เป็นข้อบัญญัติห้ามไม่ได้แปลว่าพออัลเลาะห์ห้ามแล้วเราไม่ต้องเรียนต้องเรียนไหมต้องเรียนวบิลอัดดาดิตัวอัลฟุลอัชยาอูเราเรียนของที่มันตรงกันข้ามนี่แหละเราจึงได้รู้เรื่องว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอ้าวอัลลอฮ์สอนให้เราเตาฮีดเราไม่ต้องเรียนเรื่องชีริกได้ไหมอ้าวเราจะทำหรือชีริกอ่ะเราไม่ทำแต่เราต้องเรียนเพื่อที่เราจะได้ไม่เราจะได้รู้เราจะได้ไม่ทำเราจะได้ระวังจะได้ไม่ปฏิบัติงั้นเรื่องชีริกเรื่องดอกเบี้ยเรื่องซีนากินเหล้าอะไรพวกนี้ที่เป็นข้อห้ามในศาสนาไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำเราของพวกนี้ไม่ต้องเรียนเรายิ่งต้องเรียนฉะนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องถือศีลอดซุนนะห์มาแล้วเราก็เอาไปทำมีวันจันทร์วันพฤหัสมีอัยยามุลบีดวัน13 14 15ค่ํามีวันอะไรอีกมีวันเดือนชาวานใช่มั้ยครับเดือนอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนกันมานะอันนั้นเรียนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติทำให้ครบแต่วันนี้เรื่องที่จะสอนวันนี้เอาโดยคร่าวๆก็คือเรียนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำ
เพราะถ้าทำมันจะกลายเป็นความผิดขึ้นมานะอ้าวมีวันไหนบ้างนะวันนี้เรียนเรื่องอัสซอมุลมันฮียูอันฮูอัสซอมุลมันฮียูอันฮูแปลว่าการถือศีลอดที่เป็นประเภทการถือศีลอดต้องห้ามตอนนี้ไอ้การถือศีลต้องห้ามเนี่ยห้ามมีอยู่2 อย่างห้ามเด็ดขาดเข้มงวดเลยคือฮารอมห้ามแบบปรามก็คือห้ามแบบขอความร่วมมืออย่าทำนะไม่ดีปรามเฉยๆนะอันนี้แปลว่ามักกะรูห์ตกลงแล้วที่ห้ามให้ทำเนี่ยมี2ระดับระดับเข้มงวดมากก็คือถ้าทำแล้วกลายเป็นความผิดมีโทษเลยก็คือฮารอมแต่ถ้าห้ามแบบปรามอย่าทำนะไม่ดีเลยอย่าทำเลยขอความร่วมมืออันนี้เป็นเพียงแค่มักกะรูห์นะตกลงนะที่เราจะเรียนวันนี้การถือศีลอดมี2 อย่างบางอย่างบาปเลยฮารอมบางอย่างไม่ถึงกับบาปแต่เป็นแค่มักกะรูห์มีอะไรบ้าง1ซอมุยอมิลอีดการถือศีลอดวันอีดยอมุลอีดแปลว่าวันอีดอ้าวในศาสนาอิสลามเรามีวันอีดกี่วัน2วันวันอะไรบ้างวันจันทร์กับวันอาทิตย์นั่นแน่วันจันทร์กับวันอาทิตย์ไปแล้ววันอีดมีวันอะไรบ้างอีดุลฟิตรีกับอีดุลอัฎฮา1ปีมีเพียงแค่2วันที่เราจะเป็นวันฉลองวันสมโภชของพวกเรานั่งๆในโอกาสวันอีดุลฟิตรีก็คือตรงกับวันที่1ของเดือนชาวานถือศีลอด1รอมฎอนเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอาจจะเป็นวันที่29หรือวันที่30ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพอวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนปุ๊บวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่1ชาวานวันนั้นจะเป็นวันอีดเราเรียกว่าวันอีดุลฟิตรีวันอีดุลฟิตรีตรงกับวันที่1ของเดือนชาวานของทุกปีวันอีดที่2วันอีดุลอัฎฮาวันอีดุลอัฎฮาวันอีดุลอัฎฮาเป็นวันต่อเนื่องจากวันอารอฟะห์พออารอฟะห์เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นจะเป็นวันอีดของเราอารอฟะห์วันที่9ดุลฮิจญะห์วันอีดุลอัฎฮาก็จะเป็นวันที่10ใช่มั้ยครับวันที่10ตอนนี้2วันเนี่ยวันที่1ชะวานอีดุลฟิตรีวันที่10ของดุลฮิจญะห์วันอีดุลอัฎฮา2วันเนี่ยมีตัวบทหลักฐานระบุห้ามเลยห้ามถือศีลอดนะครับเขาบอกว่าวะยะฮรุมอินดัลญุมฮูรซอมุยอมอีดิลฟิยอมิซอมุยอมิอีดิลฟิตรีวะยอมอีดิลอฎฮาเป็นที่ต้องห้ามตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่ระบุไว้ไม่อนุญาตให้ถือศีลอดทั้งวันอีดุลฟิตรีแล้วก็วันอีดุลอฎฮาตอนนี้ไอ้คำห้ามตรงนี้การห้ามเนี่ยทัศนะของนักวิชาการแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ห้ามถือศีลอดโดยเด็ดขาดเลยห้ามถือศีลอดโดยเด็ดขาดเลยใครถือศีลอดวันอีดุลฟิตรีวันอีดุลอฎฮานอกจากถือใช้ไม่ได้แล้วยังบาปอีกต่างหากด้วยถือศีลฮะขอท่านในกรณีเดี๋ยวเอากรณีที่ตกกันก่อนสมมติว่าวันนี้เป็นวันอีดของเราจะถือศีลอดวันนี้เลยนะทัศนะที่1เป็นทัศนะของจุมฮุรก็คือถือว่าใช้ไม่ได้แต่ใช้ไม่ได้แล้วยังเป็นมักกะรูห์ด้วยบาปด้วยกับวิทัศนะหนึ่งนอกสิจากไม่ได้แล้วเนี่ยยังบาปหนักเลยยังบาปหนักเลยเป็นข้อห้ามร้ายแรงนะครับเราดูก็บอกลีมารอวะฮูอะห์มัดวะอบูดาวูดวะติรมิซีเนื่องจากมีรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามอะติรมิซีรายงานไว้ว่าท่านคอลีฟะห์อุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอันซิยามิฮาซัยนิลยอมัยนิแท้จริงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประกาศห้ามเด็ดขาดเลยไม่ให้ถือศีลอด2วันนี้ก็คือวันอีดุลฟิตรีกับวันอีดุลอัฎฮานะอันนี้ปรากฏเป็นคําห้ามหมายถึงในกรณีที่ไม่มีสาเหตุไม่มีความจําเป็นอะไรห้ามถือศีลอดเด็ดขาดเลยถ้าใครถือศีลอดถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนเพราะรู้แล้วนบีห้ามมาตั้งแต่สมัยนบีงั้นถ้าใครยังมาฝ่าฝืนอีกแสดงว่าจงใจทำให้ตรงกันข้ามกับสุนนะนบีก็กลายเป็นความผิดนะครับใน2วันนี้ก็คือวันอีดุลฟิตรีและก็อีดุลอัฎฮานะครับอันนี้ตอนนี้ในบางกรณีที่ผมบอกว่าเป็นข้ออนุโลมอย่างมัซฮับอิหม่ามอบีฮานีฟะห์เนี่ยเขาถือว่าใช้ได้แต่ผิด
ค่ะใช้ได้แต่ผิดไม่ถึงยังไงก็โอเคถ้าทำถือว่าใช้ได้แต่ผิดผิดตรงไหนผิดตรงไม่ตรงวันใช่ป่ะมันไปตรงกับวันที่เขาห้ามแต่ถ้าถือว่าใช้ได้ฟังยากป่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเนี่ยนารัตเอาไว้ผมเนี่ยนะถ้าผมสอบได้นะผมสอบผ่านเนี่ยผมกำลังสอบอยู่ตอนเนี้ยถ้าผมสอบผ่านผมจะถือศีลอดวันพรุ่งนี้เลยหรือผมจะถือศีลอดวันจันทร์เนี่ยบังเอิญวันจันทร์มันไปตรงกับวันอีดพอดีฮะการถือศีลอดนารัตเป็นวาญิบอ้าวอีดเป็นอะไรสุนัตน้ำหนักอะไรมากกว่ากันวาญิบน้ำหนักมากกว่าเข้าใจยังงั้นต้องถือศีลอดเพราะมันเป็นวาญิบอ้าวแล้วสุนัตล่ะในกรณีเขาถือว่าเป็นแค่มักกะเราะห์ถือศีลอดในวันนั้นน่ะวันอีดน่ะทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งถือเป็นมักกะเราะห์ในเมื่อมีของวาญิบต้องทำกับของมักกะเราะห์ต้องเทน้ำหนักไปให้ไว้ให้วาญิบโอเคพ้นวาญิบแต่มักกะเราะห์ที่คุณทำใช้ได้ป่ะถือว่าใช้ได้แต่ไม่ดีงั้นทัศนะของนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีสิแบบนี้ไม่ดีสิทำยังไงให้เปลี่ยนวันถือศีลอดเขาจะแก้ยอมผิดคำพูดไปเลยยอมผิดคำพูดไปเลยเพราะนารัตเนี่ยถ้าเรานารัตอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วเรามาทบทวนแล้วเฮ้ยที่นารัตไปนี่ไม่ดีเลยว่ะเขาส่งเสริมนบีส่งเสริมให้เรายอมเปลี่ยนถึงแม้จะถือเป็นการผิดคำพูดก็ต้องเปลี่ยนเดิมทีนารัตน่ะท่านนารัตไปแล้วพูดไปแล้วมันมีฮุกกลมเป็นวาญิบอ้าวสมมุติผมเนี่ยนารัตไว้ว่าถ้าผมทำสำเร็จอะไรสักอย่างสมมติผมจะถือศีลอดวันศุกร์นี้ไม่ใช่วันศุกร์เอาอะไรวันจันทร์วันอังคารอะไรสักวันหนึ่งปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่หมอเขาต้องผ่าตัดผมซึ่งมันเป็นเหตุจำเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้เงี้ยต้องผ่าตัดต้องอะไรผมจึงจะต้องตาแบงถือหรือจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือต้องทำอะไรสักอย่างก็ต้องเอาชีวิตรอดใช่ไหมตามไปผ่าตัดวันนี้ไม่มีคิวให้แล้วงั้นผมต้องยอมเสียคำพูดไม่ถือศีลอดการไม่ถือศีลอดถือเป็นการไม่รักษาคำพูดซึ่งถือเป็นบาปแต่ในกรณีแบบนี้มันมีเหตุผลความจำเป็นทำให้เราต้องยอมผิดคำพูดเพื่อรักษาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และเป็นความดีมากกว่านบีใช้ให้ทำวิธีนี้นบีบอกเลยนะครับใครที่สาบานประการหนึ่งประการใดไว้แล้วว่ารออาไปต่อมาในภายหลังเขาไปพิจารณาแล้วเขาเห็นว่ากอยรอฮาคอยรอมินฮาประการอื่นผลลัพธ์อย่างอื่นพิจารณาแล้วผลลัพธ์อย่างอื่นดีกว่าเป็นประโยชน์มากกว่าที่เคยพูดเคยนัดเอาไว้ประสุนบอกฟัลยะจิลละดีหัวคอยให้เขาเปลี่ยนมาทำวิธีที่อะไรที่เขาคิดทบทวนแล้วว่าแบบเนี้ยดีกว่าให้เปลี่ยนอะไรให้โลกเลิกล้มของเดิมที่เคยพูดเอาไว้นะรัตเอาไว้และเปลี่ยนมาทำของใหม่ที่ดีกว่าวันอยู่กัฟฟิรอันยามีนีฮีไม่บาปนะถึงแม้จะเป็นความผิดยอมไม่บาปแต่ให้กัฟฟาร้อให้ไถ่โทษแล้วก็เสียโทษปรับแทนไถ่โทษปรับแทนยกตัวอย่างเช่นสมมตินะอินชาอัลเลาะห์ปีเนี้ยถ้าผมขายที่ได้ผมจะไปอุมเราะห์รอมฎอนนี้เนี่ยผมจะไปอุมเราะห์ปีใหม่เนี่ยผมจะไปอุมเราะห์ตุลาเนี่ยจะไปอุมเราะห์ตุลานี่นัดไว้แล้วจะไปตุลาบางแล้วไปใครจะใครไปปรากฏว่าเดือนตุลานี่โควิดระบาดบางแล้วฮะน่ะถ้าใครไปเนี่ยติดโควิดเลยนะที่สองที่เนี่ยก็มีกลางทางก็มีโควิดอยู่ทำยังไงอ้าวถ้าไม่ไปเลิกล้มแสดงว่าไม่รักษาคำพูดสัญญากับใครไว้สัญญากับอัลเลาะห์ถ้าผมสัญญากับบังแล้วแล้วผมไม่รักษาคำพูดบุเรมั้ยบุเรนี่ขนาดกับคนด้วยกันนี่ไม่รักษาคำพูดยังบุเรเลยแล้วนี่ไม่รักษาคำพูดกับใครกับอัลเลาะห์นี่โคตรบุเรเลยใช่มั้ยอ้าวแล้วนี่บอกกับอัลเลาะห์ว่าเดี๋ยวตุลานี้จะไปอุมเราะห์นะอัลเลาะห์นะขอให้รับให้ประทานนู่นนี่ให้รับอัลเลาะห์ให้แล้วเราไม่รักษาคำพูดบาปไหมบาปเป็นบาปนะครับแต่พอพิจารณาแล้วเฮ้ยถ้าเราไปเนี่ยมันเสียหายนะเสียหายนะทำยังไงนบีบอกไม่ต้องไปให้เลิกล้มและเปลี่ยนมาทำสิ่งที่เราคิดทบทวนแล้วว่าแบบนี้ดีกว่าให้มาทำของใหม่
และยอมอะไรยอมเสียโทษปรับตรงนี้จะดีกว่าแล้วถือว่าไม่ผิดเลิกแล้วกันไปเจ้ากันไปเพราะอะไรอ่ะเพราะเรายอมจ่ายค่าปรับตรงนี้แล้วถือว่าหายกันไปหยวนกันไปนี่นบีแนะนำฮะค่าปรับอะไรเรียกภาษาอาหรับเรียกกัฟฟาร์ในกุรอานเรียกกัฟฟาร์จะเสียเท่าไหร่งั้นน่ะล่ะเดี๋ยวไปเย็นมันยามาหลายอย่างใช่ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังใจเย็นๆอายะมันยาวอายะมันยาวตอนนี้เรารู้แล้วนะไม่ผิดนะในกรณีที่เรายอมเสียคำพูดเพื่อเปลี่ยนมาทำวิธีที่มันมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าถึงแม้ว่าในแบบเดิมเราจะถือว่าเป็นบาปก็ตามแต่ตอนนี้หลักการศาสนาถือว่าโอเคศาสนารับฟังแล้วแล้วศาสนาก็ให้ทางออกโดยการเสียกัฟฟารอการเสียกัฟฟารออ่ะทำยังไงรอซูลในอายะห์กุรอานบอกลาอยู่อาที่ผมบอกว่ายาวต้องเย็นใจเย็นลาอยู่อาคิดุกุมุลลอฮุบิลลักวิฟีไอมานิกุมอัลลอฮ์ไม่ถือโทษไม่เอาโทษไม่เอาผิดอะไรในกรณีที่บิลลักวิก็คือพูดออกไปโดยไม่ทันตั้งใจไม่คิดอะไรนะพูดเป็นปกติกันไปวะลากียูอาคิซุกุมบิมาอักกอตุมุลไอมานแต่ที่อัลลอฮ์จะเอาโทษเอาผิดถือเป็นบาปก็คือของที่เราลั่นวาจาเป็นคำสัญญากับอัลลอฮ์เอาไว้อันนี้อัลลอฮ์โทษสมมติผมพูดว่าขายที่ได้นี่เชือดแพะสักตัวดีมั้งอันนี้สัญญาได้อะไรเนี่ยเปรยใช่บางแล้วเดี๋ยวผมจะทำยาสักอย่างนึงเนี้ยแบบนี้ยังไม่ถือเป็นนะครับผมก็เป็นคำสัญญาธรรมดาแต่ไม่ใช่นะครับแต่ถ้านะครับล่ะวัลลอฮีขอสาบานกับอัลลอฮ์ผมขอนะครับกับอัลลอฮ์ถ้าผมทำได้ผมจะอย่างนี้อันนี้เป็นการสัญญากับอัลลอฮ์เนี่ยแบบนี้อัลลอฮ์เอาโทษแต่ถ้าเราพูดเฉยพูดไปลอยๆเอาไปอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับอัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษอัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษอัลลอฮ์จะเอาโทษไหนเวลากิยูอาคิซุกุมบีมาอักกอตุมุลไอมานอัลลอฮ์จะเอาโทษก็ในเมื่อเป็นการยามีนเป็นการสาบานเป็นการรับปากกับอัลลอฮ์โดยการอัญเชิญพระนามของพระองค์วัลลอฮิลอาซีมผมพูดงี้ขอสาบานกับอัลลอฮ์เลยถ้าผมขายที่ได้ผมจะไปฮัจญ์อันนี้ทำไมไปบาปเลยพระจ่ายาอันนี้เป็นยามีนและเป็นนะรัตแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้ผมอย่างนี้ผมจะทำอย่างนี้เหมือนกับเป็นการรับปากแลกเปลี่ยนกันอัลลอฮ์นี้อัลลอฮ์ให้แล้วเราไม่ให้แสดงว่าเราผิดคำพูดอันนี้บาปอัลลอฮ์เอาโทษตรงนี้ฟักฟารอตูอัลลอฮ์บอกในกุรอานฟักฟารอตูฉะนั้นวิธีการไถ่โทษที่จะไม่เป็นบาปก็คือจะถือว่าเป็นการไถ่โทษไม่ถือเป็นการเสียคำพูดก็คือฟักฟารอตูอิตอามุอัชรอติมัสซากีนอิตอามแปลว่าเลี้ยงอาหารอิตอามุอัชรอติมาซากิน เลี้ยงอาหารให้คนจน10คน1อิ่มคนละ1อิ่มเหมือนกับที่เราเลี้ยงอาหารละสินอดน่ะมีกับข้าวมีอาหารมีขนมนมเนยน้ำดื่มอะไรแบบที่เราจัดเป็นชุดๆไปแล้วนะครับให้อาหารคนจน10คนเอากิสวะตุฮุมถ้าเราไม่เลือกใช้วิธีแจกอาหารคนจน10คนก็กิสวะตุฮุมแจกเป็นชุดเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เขาสามารถไปใส่และปกปิดเอารอบมิชิดละหมาดซอถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ผ้าถุงไปให้ตะละกงไปเนี่ยละหมาดซอปกปิดเอารอบเงี้ยอย่างนี้ได้นะฟักฟารุตอิสอาอัลกิสอัลตาฮรีรุรอกบะหรือไม่เช่นนั้นถ้าไม่ทำหนึ่งสองก็ให้ทำวิธีนี้ปล่อยทาสให้เป็นอิสระหนึ่งคนมีทาสไหมไม่มีอ้าวสามอย่างเนี่ยบังคับเลือกให้ทำหนึ่งในสามเต็มใจเลี้ยงอาหารก็เลี้ยงอาหารเต็มใจให้เสื้อผ้าก็ให้เสื้อผ้าใครมีทาสก็ไปทาสสามอย่างนี้เลือกทำเอาเองทำหนึ่งในสามข้อไหนก็ขดาดนะเลือกทำเอาถ้าสามอย่างนี้ทำไม่ได้อาหารสิบคนก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีทาสก็ไม่ปล่อยฟาซียามุสลาสติอัยยามคอยมาถืออะไรสินอดสามวันคอยมาถือสินอดสามวันเป็นการรับผิดชอบแสดงความรับผิดเสื้อผ้าเป็นชุดๆนี่แหละนะครับเป็นชุดยาเป็นตะละกงคือของที่ถ้าเป็นให้ผู้หญิงก็ปกปิดเอาร้อนและพ้นวาญิบใส่ละหมาดได้นะไม่ใช่ให้ผ้าถุงไปผืนเดียวอย่างเงี้ยละหมาดใช้ได้ไหมผ้าถุงผืนเดียวไม่ได้ต้องให้ครบทั้งชุด
นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นชุดของผู้หญิงอ้าวถือศีลอด3วันซาลิกะกัฟฟาระตุอัยมานิกุมอิซาฮัลัฟตุมอัลลอฮ์บอกนี่คือวิธีการลบล้างความผิดชดเชยความผิดที่พูดไปแล้วรักษาคำพูดไม่ได้ฉะนั้นในกรณีโหกว่าจะข้าไปทั้งบวชมาไหนตั้งไหนแล้วเนี่ยนะนี่อะไรนี่วิธีชำระชดเชยลบล้างความผิดที่พูดแล้วไม่รักษาคำพูดตอนนี้ในกรณีแบบเนี้ยที่อิหม่ามฮานาฟีบอกเนี่ยเฮ้ยเองนาซัดเอาไว้มันเป็นวาญิบแต่ตรงนี้มันแค่มักกะรอตกลงกันเอาอันไหนถ้าทำมักกะรอแต่วาญิบไม่พ้นแค่มักกะรอเฮ้ยอย่ามักกะรออ่ะแล้ววาญิบที่เองพูดว่านี่ล่ะมันไม่พ้นวาญิบฉะนั้นมันก็ต้องยอมเสียวาญิบแต่ต้องไปใช้อะไรใช้วิธีปรับโทษกับฟาโรห์ตรงนี้ด้วยมันจะเอายอมทิ้งเพื่ออะไรเพื่อรักษามักกะรออย่างนี้มันก็ไม่ใช่งั้นมันต้องใช้วิธียอมผิดคำพูดแล้วก็เสียกับฟาร์รอชดเชยฉะนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าจะถือศีลอดถือว่าเป็นบาตินก็คือยอมรับว่าเสียใช้ไม่ได้แต่ไม่ผิดไม่บาปเพราะถือว่าเราทำในสิ่งที่เขาเรียกอะไรมันบังคับสถานการณ์บังคับให้ต้องทำแต่ถ้าเป็นฟาซิสก็คือใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยนะเขาแยกกันระหว่างฟาซิสกับบาตินตกลงกรณีที่หนึ่งที่ไม่อนุญาตให้ถือศีลก็คือวันอีดเราหลีกเลี่ยงแต่ปีนี้เราจะไม่นรัตไม่อะไรทั้งสิ้นถ้าเราไม่รู้นะว่ามันจะมาตรงกับวันอะไรแบบนี้ถ้าตรงก็หลีกเลี่ยงแล้วยอมเสียกับฟาร์รอดีกว่านะครับอ้าวพอวันอีดถือศีลอดไม่ได้แล้วยังมีวันอะไรอีกวันตัชรีกอีก3วันนะวันอีดก็คืออีดุลฟิตรีกับอีดุลอัฎฮา2วันเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยตามทัศนะของอัชการส่วนใหญ่ส่วนวันตัชรีกนะครับวันตัชรีกเขาบอกอัยยามุตตัชรีกวันตัชรีกคือวันอะไรฮะวันตัชรีกมีเฉพาะวันอีดอัฎฮาเท่านั้นอีดใหญ่อ้าวอีดเล็กมีไหมถ้าอีดเล็กบอกวันตัชรีกมีอีดเล็กก็บวช6บวชไม่ได้ใช่ไหมวันอีดุลฟิตรีมีแค่เฉพาะวันที่1ชาววานพอ2ชาววาน3ชาววานไม่มีตัชรีกไม่ใช่ตัชรีกเป็นวันซุนนะห์ให้เริ่มถือศีลอดได้เลยแหละถ้าเรายังนับเป็นตัชรีกด้วยไม่ได้ตอนนี้บ้านเรายังเข้าใจผิดกันอยู่จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งนะอีกซีกหนึ่งพอออกอีดวันบวชแล้วนะบวชออกบวชแล้วนะอีก3วันเขาบอกตัชรีกให้ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายสังเกตป่ะยังต้องไปเยี่ยมปู่ย่าตายายอีก3วันไปกูโบอีก3วันงั้นวันอีดก็อะไรก็วันดีแล้วอีก3วันไปกูโบยังตัชรีกอยู่จริงตัชรีกมีแค่เฉพาะวันอีดุลอัฎฮานะวันตัชรีกคือเขาบอกวะยะฮรุมวันตัชรีกก็คือวันที่หลักการศาสนาเพิ่มเป็นวันผนวกวันสมทบมาอีก3วันนะตัชรีกนี่แปลว่าพึ่งแดดตากแดดมัชริกแปลว่าทิศตะวันออกชุรูกุนก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นอิสรอกวักตุอิสรอกกับชุรูกคือวักตุที่ดวงอาทิตย์ขึ้นพอชัดรอกัตชริกแปลว่าเอาไปพึ่งแดดเอาไว้ทำไมเรียกวันพึ่งแดดฮะวันอัฎฮาอีดุนยามุนนะฮรีแปลว่าวันเชือดวันอีดวันหนึ่งวันที่10เป็นเชือดพอเชือดเสร็จแล้วทำไงไม่มีตู้แช่ก็ไปคลุกเกลือทำเนื้อเค็มแล้วก็ตากแดดเขาก็เรียกตชริกงั้นตชริกตากแดดกี่วัน3วันแต่วันที่4นี่แข็งแล้วกินไม่ได้แล้วนะเอาแค่3วันพอวันตชริกงั้นตชริกจึงมีแค่เฉพาะวันอีดุลอัฎฮาแล้ววันอีดุลฟิตรมีไหมมีอะไรต้องตากแดดไหมไม่มีนะเขาบอกวายะฮารุมุอัยดอนซิยามุอัยยามิตัชริกและการถือศีลอดในจำนวนวันตัชริกอีก3วันนี้ก็เป็นที่ฮารอมตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกฮารอมก็คือวันที่เมื่อกี้วันอีดวันยามุลอัฎฮามันวันที่10ตัชริกอีก3ก็คือ11 12แล้วก็13วะฮิยัลฮาดีอัชรวันที่11วัสซานีอัชร12วัสซาลิสอัชรของเดือนซุลฮิจญะห์11 12 13ฉะนั้นเทศกาลอีดุลอัฎฮาจึงมีวันที่ไม่อนุญาตให้ถือศีลอดทั้งหมดกี่วัน4วันวันอีดุลอัฎฮาตัชริกอีก3ก็รวมเป็น4วันนะครับลิมารอวาฮูอะห์มัดเนื่องจากอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานหะดีษบทหนึ่งเอาไว้จากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
อัลลาตะซูมูฮาซิฮิลอัยยามรอซูลบอกต่อไปนี้ยานะอัลลาแปลว่าจะต้องไม่อย่าทำเป็นการห้ามอย่าทำนะจะต้องไม่ทำกันนะทำอะไรตะซูมูฮาซิลอัยยามถือศีลอดในช่วงของวันนี้รอซูลสั่งเลยต่อไปนี้ 3-4 วันนี้ห้ามถือศีลอดเลยอัยยะฟะอินนะฮาอัยยามุอักลินวะชุรบินเพราะอีดุลอัฎฮาแล้วก็ตัสลีกอีก3วันเนี่ยอัยยามุอักลินเป็นวันที่เราจะฉลองกินกันให้เต็มที่กินกันให้อิ่มวะชุรบินฉลองด้วยการดื่มกันให้เต็มที่ฉะนั้นวันตัสลีกก็เป็นวันกินวันดื่มตากเนื้อไว้แจ๋วเลยแล้วก็นั่งดูกินไม่ได้เสียดายป่ะเสียดายฉะนั้นในเมื่อหลักการศาสนาอนุญาตให้เป็นวันกินวันฉลองเราแล้วเราก็ใช้สิทธิ์ของเรากินให้เต็มที่นะครับกินให้เต็มที่นะครับวะอาญาซะอัศฮาบุชชาฟีซิยามะอัยยามิตัชรีกมีเฉพาะอุลามะในสังกัดมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีมีอุลามะในสังกัดมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีที่อนุญาตให้ถือศีลอดในวันตัชรีก3วันนี้ได้ฟีมาละฮูซะบะบุนยกเว้นที่เขายกเว้นก็คือในกรณีที่ได้นะซัรเอาไว้อย่างกรณีเหมือนที่ผมว่าเนี่ยนะเขาอนุนะซัรเอาไว้อนุญาตแล้วก็ถือว่าไม่ผิดด้วยเพราะนะซัรมันเป็นวาญิบแต่ตรงนี้เขาถือเป็นเพียงแค่มักกะเราะห์ฉะนั้นในเมื่อมันมีวาญิบกับมักกะเราะห์เลยต้องทำวาญิบแต่อันนี้ฮารอมกับอันนี้วาญิบทีนี้เวลาจะเวลาจะตริยะให้น้ำหนักระหว่างทำของที่ใช้กับของที่ห้ามเนี่ยนะครับในหลักการของศาสนาอิซาตะอารอดอัลฮัซรุของที่เป็นของห้ามกับของที่เป็นของที่เปิดโอกาสให้ทำได้นะครับเปิดโอกาสทำได้เนี่ยของพวกนี้เราต้องให้น้ำหนักหลักฐานฝ่ายห้ามก่อนหลักฐานฝ่ายห้ามก่อนวันที่สองนะวันที่สามประเภทที่สามนะครับวันอิดุลฟิตรีถือศีลอดไม่ได้สองวันอิดุลอาทาอิดุลฟิตรีสองอายามุตตะชรีกไม่อนุญาตถือนะครับศาสนาที่สามไอ้ข้อที่สามก็คือซียามุยามิลจุมอาติบิมุฟรอดีฮีถือศีลอดวันศุกร์วันเดียวถือศีลอดแค่วันศุกร์วันเดียวฮะถือศีลอดแค่วันศุกร์วันเดียวเฉพาะวันศุกร์อย่างเดียวอันเนี้ยไม่อนุญาตให้ถือศีลอดวายุครอฮุลิลมุสลิมีอายะคุซะยามัลจุมอาติบิซียามินเป็นการมักกะเราะห์อย่างมากๆเลยนะไม่สมควรอย่างยิ่งเลยที่เราจะไปเจาะจงถือศีลอดเฉพาะแค่วันศุกร์เพียงลำพังถือศีลอดวันพฤหัสได้ถือศีลอดวันอื่นได้แต่การไปเจาะจงแค่วันศุกร์วันเดียววันพฤหัสก่อนหน้านี้เขาสุนัยถือก็ไม่ถือแต่จะไปเจาะจงถือแค่เฉพาะวันศุกร์อันนี้มักกะเราะห์นะครับฟะมันอะรอดะอัยยะซูมต่อไปนี้ถ้าใครชอบถือศีลอดวันศุกร์นะฟะลันยะซุมยะมันกับละฮูเอายะมันบะดะฮูต้องเลือกที่จะถือศีลอดวันศุกร์ด้วยวันหนึ่งนะต้องถือก่อนวันศุกร์วันหนึ่งหรือถือหลังวันศุกร์เป็นวันเสาร์คู่ไปอีก1วันนะถ้าไปถือวันเดียวเจาะจงแค่วันศุกร์อย่างเดียวอันนี้ไม่อนุญาตนะครับจะอนุโลมให้ถือได้เฉพาะในกรณีที่ศุกร์กับเสาร์หรือศุกร์กับพฤหัสนะครับมุรวัลฮากิมวะอะห์มัดอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอิหม่ามฮากิมท่านอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานที่สักท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าอินนะยามัลจุมุอะติยามุอีดินแท้จริงนะครับนบีบอกแท้จริงวันศุกร์นั้นคือวันอีดนบีบอกวันศุกร์คือวันอีดเราเรียนมาข้อ1กับข้อ2วันอีดุลฟิตรีเป็นวันอีดจริงๆอีดุลอาซาเป็นวันอีดจริงๆไม่อนุญาตฮารอมอยู่แล้วตามทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่นั่นอีดในรอบปีไม่อนุญาตแล้วอีดในรอบสัปดาห์อนุญาตไหมอีดในรอบสัปดาห์ก็ไม่อนุญาตอีกเช่นเดียวกันฟะลาตัจอาลูยามะอีดิกุมยามะซิยามิกุมฉันต่อไปนี้ พวกท่านทั้งหลายอย่าเอาวันที่เป็นวันอีดมาเป็นวันบวชนะนบีสั่งเลยนะครับในเมื่อวันอีดในเมื่อวันศุกร์เป็นวันอีดในรอบสัปดาห์ของพวกท่านทั้งหลายในเมื่อข้าพเจ้าเคยห้ามไม่ให้เอาวันอีดในรอบปีมาถือศีลอดวันอีดในรอบสัปดาห์ก็ไม่อนุญาตให้เอามาเป็นวันถือศีลอดเช่นเดียวกันนะครับอิลลาอันตะซูมูกับละฮูเยามันเอาบะตะฮูเยามันยกเว้นที่จะอนุญาตให้ถือศีลอดวันศุกร์ได้ก็ต่อเมื่อถือก่อนวันศุกร์ไว้1วันแล้ว
ก็ถือวันศุกร์ได้อีกวันหนึ่งหรือถือวันศุกร์ไว้วันหนึ่งก็ต้องไปถือศีลอดหลังวันศุกร์ไว้อีกวันหนึ่งให้มันคู่กันแบบนี้ถึงจะอนุญาตให้ถือวันศุกร์ได้นะครับเข้าใจแล้วนะวันศุกร์ถือได้ไหมตอนนี้เราหลายคนเข้าใจเฮ้ยวันศุกร์เป็นวันดีอ่านกุรอานก็เอาเยอะอะไรวันศุกร์ทำซะดอกก็วันศุกร์อะไรก็วันศุกร์งั้นหลายคนก็เลยนั้นบวชวันศุกร์ด้วยแต่ที่ไหนได้วันศุกร์นบีห้ามไม่ให้ถือศีลอดฉะนั้นในกรณีเราก็ระวังอย่าไปทำนะตอละเลิกเลยนะตอละบวชตอละซื้อทาขนมแล้วเยอะแยะนึกว่าจะแจกวันศุกร์นะบวชแก้บวช นะอันนี้แย่ตอละเล่นนะเดี๋ยวพอเอาออกก็ไม่เห็นพอใส่ก็เวียนหัวฮะมันตามันพัฒนาของมันไปแต่แว่นมันอยู่อย่างเก่าตอนตัดมาใหม่ๆใสแจ๋วเลยเนี่ยพออยู่ๆไปมันแย่ลงอ้าวอะไรนะครับยังไงนะไร้รอยต่อเราเวียนหัวเลยเขาให้เราปรับที่ตาของเราให้มองใช้มองขึ้นมองลงเนี่ยเราก็ขยับแว่นเอาเองอาจารย์มูฮัมหมัดมาแล้วเดี๋ยวข้อสุดท้ายมุกี้วันศุกร์วันเดียวไม่อนุญาตมีวันไหนอีกวันเสาร์วันเดียวไม่อนุญาตถือเฉพาะแค่วันศุกร์วันเดียวไม่อนุญาตถ้ามักถือคู่กับวันเสาร์อนุญาตหรือถือวันเสาร์แค่วันเดียวอันนี้ไม่อนุญาตสิยามุยามิสิตยาวใหญ่ยาวมาซับสิยามุยามิซาบติบิมุฟรอดีถือสินอดเฉพาะแค่วันเสาร์วันเดียวเขาบอกว่าวายุกรหุสิยามุยามิซับติบิมุฟรอดีส่วนการถือสินอดแค่วันเสาร์วันเดียวอันนี้ก็เป็นมักรอร้ายแรงมักรอรุนแรงเช่นเดียวกันลิอันนัลยาฮูดะเพราะในศาสนายาฮูดศาสนาอะไรยาฮูดนะศาสนายาฮูดศาสนายิวนะตัวอัซซิมหูเป็นวันสำคัญในศาสนาของเขา ฉะนั้นในเมื่อเป็นวันสำคัญในศาสนาอื่นแล้วถ้าศาสนาเราไม่ได้สั่งให้เป็นวันสำคัญด้วยเราจะเอามาเป็นวันสำคัญของเราด้วยไม่ได้ใช่ป่าวอ้าววันวาเลนไทน์วันสำคัญในศาสนาเขานบีไม่ได้สั่งเอาไว้เราจะมาคิดเป็นวันสำคัญของเราได้ไหมไม่ได้อ้าววันคริสต์มาสเป็นวันของเขาในเมื่อศาสนาไม่ได้สั่งให้เป็นวันสำคัญเราจะเอามาสำคัญกับเราได้ไหมไม่ได้วันของศาสนาอื่นเป็นเรื่องของศาสนาอื่นเราไปเอามาทำเพื่อให้เหมือนเขาได้ไหมไม่ได้นะอันนี้บาปเลยนะครับบาปเลยอ้าวใช่วันเกิดก็เหมือนกันนะครับอันนรสูลันลอยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกอนท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าลาตะซูมูยามัสซับติลาไปเมื่อกี้บอกลาไปว่าอย่านะลาตะซูมูยามัสซับติต่อไปนี้พวกทั้งหลายอย่าถือศีลอดวันเยามัสซับวันเสาร์เป็นอันขาดอิลลาฟีมัฟตารดมัฟตูริดออะลัยกุมยกเว้นในเฉพาะวันที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายต้องถืออ้าวเขาดูเดือนกันวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งเฮ้ยไม่ถือวันวิวันเสาร์ได้ไหมฮะเนี่ยคืนนี้เขาดูเดือนกันบางแล้วหัวหมอพรุ่งนี้วันเสาร์ดูไม่ได้ไม่เอาปิดวิทยุปิดทีวีนอนเลยไม่ได้พรุ่งนี้วันเสาร์เขาเห็นเดือนกันแล้วบางแล้วทำไงนบีจึงบอกนะอิลลาฟีมัฟตูริดออะไรกุมยกเว้นในเมื่อวันเสาร์วันนั้นเป็นวันที่ตกเป็นฟัรดูแล้วพอตกเป็นฟัรดูก็กลายเป็นต้องวาญิบต้องถือนะครับวะอิลลัมยะญิดอะฮะดุกุมนะครับถึงแม้ว่าคนหนึ่งคนใดสมมุติว่าถือไปแล้วนะเฮ้ยเราไม่รู้นี่วันนี้ไม่รู้วันนี้เป็นวันเสาร์สมมุติบางแล้วหลงวันถือศีลอดมาได้ครึ่งวันไม่มีอะไรแก้บวชนะรอซูลบอกถึงแม้จะหาอะไรแก้บวชไม่ได้นอกเสียจากเราเคยเห็นองุ่นมั้ยองุ่นเวลากินลูกมันหมดแล้วเหลือเฉพาะอะไรพวงมันน่ะแม้แต่จะเคี้ยวพวงองุ่นเปล่าๆก็ต้องกินไม่มีอะไรแล้วคนอื่นเหลือแต่เม็ดอินทผลัมเม็ดแข็งๆข้างในมันนะไม่มีอะไรแก้บวชแล้วอมเม็ดอินทผลัมก็กินนั่นแหละเพื่อแสดงว่าเราต้องแก้บวชในวันนั้นแสดงว่าการถือศีลอดในวันนี้ถ้าไปเจาะจงถือเป็นบาปนบีถึงกับบังคับต้องไปหาอะไรมา
ใส่ปากแก้บวชเข้าใจยังอาจารย์มุฮัมมัดมาแล้วอะไรนะถ้าวันเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรสมมติว่าเราถือวันศุกร์ใช่ไหมเราก็มาถือวันเสาร์ด้วยอันนี้เป็นคู่ใช่ป่ะถือวันเสาร์เสร็จแล้วไปต่อวันอาทิตย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาวันศุกร์อย่างเดียวไม่ได้เอาวันเสาร์อย่างเดียวไม่ได้แล้วเอาทั้งศุกร์ทั้งเสาร์เลยล่ะอย่างละวันนั่นไงตอนละไปแล้วอย่างพออย่างละวันก็กลายเป็นคู่มันได้ก็เอาวันศุกร์วันหนึ่งแล้ววันเสาร์วันหนึ่งได้ไหมงงตอนละงงอีกแล้วทำมาคู่กันได้ตอนนี้พอเราบอกวันศุกร์วันหนึ่งแล้ววันเสาร์วันหนึ่งมันก็เหมือนกับอย่างละวันฮะวันที่สามีห้ามถ้าเป็นซุนนะไม่ถือศีลอดไม่ได้แต่ถ้าเป็นวาญิบต้องถือแต่ถ้าสามีอนุญาตสามีเส้นภรรยาขออนุญาตบางวันนี้ฉันขอบวชซุนนะวันจันทร์นะอย่างเงี้ยถือไปเลยถือไปถือได้ถือถ้าเขาไม่ให้สมมติบังฟ้าวันนี้ฉันอยากถือศีลอดวันจันทร์นะบังฟ้าอนุญาตอย่างเงี้ยถือศีลอดซ้อใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่สมมติพระบายมองบังฟ้าเรียกไม่ได้แล้ววายิบต้องแก้บวช นะอยู่ที่บังฟ้าคนเดียวตอนเนี้ย สมมติเฉยๆบังฟ้าก็ไม่ใช่เรื่องจริงสักทีสุดท้ายนี้ขอดูอาจารย์ลอสุบานนะฮุตตะลานะให้ทุกคนนะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมแบบนี้นะครับในคราวหน้าในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับคาบต่อไปท่านเป็นอาจารย์มุฮัมมัดสุคนทสุพมานอย่าลืมนะพรุ่งนี้ตั้งแต่10โมงนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้รับบัตรหรือจะมาซื้อบัตรล่วงหน้าก็มาเร็วนิดนึงนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่10โมงเปิดโต๊ะนะครับเปิดร้านหรือถ้าใครอยากจะซื้อบัตรพรุ่งนี้ซื้อที่หน้างานได้เลยนะครับจะจากกุมารล้อไฟรอนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์